ได้เห็นท่าทีในการที่จะป้องกันอันตรายที่จะมาถึงประชาชนในเบื้องต้นซึ่งผมคิดว่ารัฐควรจะคิดถึงเรื่องนี้ให้มากกว่านี้มาคุยข่าวการเมืองกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับมันเป็นปัญหาที่น่ารำคาญจริงๆพวก call center ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยโดนทั้งข้อความทั้งโทรศัพท์มาคือรู้ทั้งรู้ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่โอนแต่กลัวไหมผมว่ากลัวผมยังกลัวเลยผมโดนตำรวจยังโดนเลยรำคาญด้วยรำคาญโดนกันทุกวันจะแก้ยังไงใช่เดี๋ยวมามีคำตอบของผมด้วยดีเลยพี่โจเพราะว่าล่าสุดผบ.ไซเบอร์ไม่รู้แก้ให้ได้หรือเปล่านะคะทัวร์ลงเยอะมากหลังจากที่ก็มีคลิปออกมาเนาะว่าท่านเองกำลังเทรนอยู่กับเทรนเนอร์อยู่เลยออกกำลังกายอยู่โทรศัพท์สายตรงเข้ามาเลยค่ะคือเป็นแก๊ง call centerแล้วแหมเหยียบจมูกเสือขนาดนี้แหมต่อถึงท่านเลยถึงเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนนะยกดัมเบลอยู่เลิกเลยเลิกเลยแล้วให้เทรนเนอร์เป็นคนถ่ายคลิปค่ะแล้วมันมีประโยคนึงที่เรียกทัวร์มาลงในเพจของท่านเยอะเหมือนกันก็คืออย่ามาล้อเล่นกับผมนะไปล้อเล่นกับคนอื่นแปลว่าอะไรทะลึ่งเหมือนแบบให้ไปแบบโยนไปหลอกเล่นไปหลอกคนอื่นได้ใช่ไหมอย่ามาหลอกผมแบบเพราะว่าตัวเองเหมือนกับจริงๆมีหน้าที่โดยตรงท่านโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นผบ.ไซเบอร์ด้วยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงค่ะชื่อเต็มๆตำแหน่งเต็มๆก็ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะล่าสุดชี้แจงผ่านทาง Facebook คือท่านเองก็ต้องตอบด่วนนิดนึงนะคะท่านยืนยันอย่างนี้บอกว่าที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์เองก็มีมาตรการป้องกันปราบปรามแก๊ง call center อยู่แล้วต่อเนื่องด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบัญชีม้าค่ะต้นต่อการหลอกลวงทางการเงินหรือแม้แต่การร่วมมือกับกัมพูชาที่เรานำเสนอข่าวไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาก็สืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนไทยแล้วก็นายทุนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการเหล่านี้นี่คือภาพนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะทุกอย่างคือตำรวจไซเบอร์ทำงานอยู่รวมถึงประสานความร่วมมือกับกสทช.นะคะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเพราะส่วนใหญ่มันก็มาทางเนี่ยการสื่อสาร SMS อย่างเงี้ยค่ะจะไปตัดช่องทางเหล่านี้ยังไง SMS มาเยอะมากนะคะมันเข้าถึงเราได้แบบง่ายเกินไปไปเอาเบอร์มาจากไหนเอาเบอร์มาจากไหนแม้กระทั่งมีบางคนใช้แอปการตั้งแบบ Who Call คือมันจะมีการเข้าไปรหัสแล้วก็ไปตรวจจับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์มิจฉาชีพ Who Call ก็จะแจ้งมาเอาจริงๆโทรมา10เบอร์เป็นมิจฉาชีพไปแล้ว8อย่างเงี้ยค่ะตรงกันทุกตัวเลขมันก็เช็คแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันค่ะท่านบอกว่ามีการขยายผลจับกลุ่มแก๊งนี้แล้วนะคะไม่ใช่คดีที่โทรมาหาผมเท่านั้นผมและตำรวจไซเบอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่กวาดล้างมิจฉาชีพอาชญากรรมบนโลกออนไลน์แน่นอนลงท้ายก็คือขอบคุณครับแล้วก็รักทุกคนไม่ทิ้งสโลแกนไว้ด้วยท่านก่อนหน้านี้ท่านบอกอะไรนะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเราก็ฟังตามท่านนะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเชื่อเนาะทีนี้ล่าสุดผู้บัญชาการก็แจ้งว่าโพสต์คลิปแก๊ง call center โทรหาพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์นะคะอันนี้เป็นจบการแสดงชั้นสูงมากท่านชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็แนะนำให้เหยื่อไปแจ้งความด้วยลองฟังดูค่ะตัวแอบอ้างจะส่งมาจริงนะคะเพื่อเป็นสิ่งต้องห้ามของผิดกฎหมายนะคะครับแอบอ้างแน่นอนแนะนำให้คุณลูกค้าเนี่ยค่ะแอบอ้างนะคะครับดิฉันต้องขออนุญาตเนี่ยแนะนำให้คุณลูกค้าเนี่ยทำการติดต่อแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้นะคะว่ามีคนเนี่ยเอาชื่อนามสกุลของเราเนี่ยไปทำการแอบอ้างในการส่งมาจริงนะคะได้ครับแล้วก็ต้องสิทธิประโยชน์ของตัวเราด้วยนะคะคุณลูกค้าได้ครับได้ครับแนะนำให้ตำรวจไปแจ้งตำรวจบอกกูเดี๋ยวตำรวจเฮ้ยแต่เนียนมากนะคือตำรวจแนะนำอย่าไปคุยนานพวกแกเนี้ยเดี๋ยวจะยิ่งหลงกลถูกคือที่น่าห่วงผมห่วงคนแบบผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่บางทีเจอโทรเข้าไปกลัวมันเป็นเทคนิคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเล่าวิธีการให้ฟังก่อนแล้วกันให้พวก call center เนี่ยปัญหาระดับชาตินะครับวิธีการคืออะไรมันมีอยู่ประมาณสัก4รูปแบบด้วยกันนะฮะไอ้พวกเนี้ย1ก็คือเป็นการทวงหนี้นอกระบบบอกเฮ้ยฉันไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินมาฉันเป็นหนี้ได้ยังไงบอกญาติคุณกู้แล้วเอาชื่อคุณมาค้ำมาเป็นประกันอย่างเงี้ยแอบอ้างอย่างนี้ต้องซักไปเลยไหมญาติชื่ออะไรใช่ถ้าเราแต่บางคนใช้เขากลัวไงกลัวสั่นแล้วรีบไปก่อนก็ทำตามช่องทางเขาเลยไม่อยากเป็นคดีเอาโอนไปหน่อยเลยอย่างเงี้ยฮะ2คือเรื่องยาเสพติดบางคนบอกฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยมันมีได้ยังไงแต่บอกเนี่ยไม่รู้สิมันมียัดไส้มาแบบนี้จะทำยังไงเรื่องพัสดุเนี่ยนะครับเจอกันบ่อยนะฮะถ้าอยากจะเคลียร์ก็ต้องโอนเงินหลักหมื่นหลักแสนมาก่อนหลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินอันนี้ยิ่งกลัวใหญ่เลยโอ้โหฟอกเงินกฎหมายแล้วโทษหนักด้วยนะครับ แสดงตัวเลยเป็นเจ้าที่ปปง.นี่บางคนร้ายกว่านั้นแต่งชุดราชการเลยฮะแล้ววิดีโอคอลมาหาเหยื่อโอ้นี่ทุ่มเทมากเลยใช่เนี่ยนะฮะแล้วก็หลอกว่าเป็นบริษัทประกันอะไรบ้างเนี่ยนะครับจะคุยเรื่องรับสินไหมทดแทนก็ส่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยการส่งสายให้คุยกับตำรวจด้วยเนี่ยผมอยู่กับตำรวจอะไรแบบนี้มากันเต็มไปหมดเลยเรากลัวโดนอายัดบัญชีเรากลัวเงินบัญชีของเรามีปัญหาบางทีก็โอนเชื่อนะครับเนี่ยมันมีการศึกษามาเขาใช้จิตวิทยาครับสองหลักเรื่องหลักใหญ่ๆเลยนะฮะนี่เขาศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะตั้งแต่ปี50ที่มันมี call center มาเนี่ยสองรูปแบบคือ1ความโลภฮะความโลภนี่ใช้ได้ตลอดอยากมีอยากได้อะไรแบบนี้คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคุณถูกรางวัลนะอันนี้จะมาเป็นเมสเสจเยอะมากเห็นไหมเป็นผู้โชคดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้เงินตั้ง 50,000 กว่าบาทเราทำไมจะไม่คลิกเข้าไปเสร็จเลยนะฮะข้อมูลคุณเจอไอ้พวกนี้นี่ความโลภนะครับและที่สำคัญคือความกลัวเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเล่าให้ฟังไป4หัวข้อเมื่อกี้เป็นหนี้เป็นยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะใช้ความกลัวแล้วคนที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยตายเลยรู้จะทำยังไงเราเล็งเราบอกเรารู้เนี่ยเจอไอ้พวกนี้นะมันฝึกมาแบบสุดยอดมากอะนะฮะซักไซส์ไล่เลียงอะไรแบบเนี้ยอย่าว่าแต่คนทั่วไปฮะนักการเมืองก็โดนเมื่อวานคุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลนะครับอันนี้เป็นถึงรองประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของพรรคก้าวไกลเล่าให้คุณเกศมณีแก้วผลึกฟังเลยบอกผมเองก็โดนเนี่ยมันโทรมา 2-3 ทีเนี่ยนะครับรูปแบบคือพยายามจะบอกว่าเขาติดบัตรเครดิตติดหนี้อยู่แต่ด้วยความที่เขาทำงานด้านนี้เขาก็สอบหลอกถามกลับนะครับไอ้คนพวกกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ก็รู้ทันวางสายทันทีเลยนะฮะแต่คุณปกรณ์วุฒิตักที่น่าห่วงก็คือเรื่องคนสูงอายุชาวบ้านธรรมดานี่แหละผมเป็นนักการเมืองผมยังโดนเลยและชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ตาสีภาษาเจอหลอกว่ามีความผิดดำเนินคดีโอ้โหขี้หดตกหายก็กลัวกันเนี่ยกลัวฮะไปฟังดูครับผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลก็คือหลายๆคนเนี่ยยิ่งคนที่เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับเวลาพอถูกมิจฉาชีพกล่าวอ้างเรื่องจะโดนคดีอะไรพวกเนี้ยเขาจะกลัวมากแล้วพวกเนี้ยจะเล่นกับความกลัวของคนโดยพอคนกลัวแล้วทำอะไรไม่ถูกครับก็จะแบบว่าตกใจอะไรเงี้ยพอตกใจแล้วก็เขาถามอะไรก็ตอบเขาอยากได้ให้เขาจะให้ข้อมูลเลยเราก็พูดไปหมดเลยเขาจะให้ทำอะไรพอจนมันเลยเถิดไปถึงบางคนที่แบบโอนเงินไปให้อะไรผมคิดว่าตรงนี้น่ากลัวคุณผู้ชมครับปัญหาเนี่ยผิดหวังแน่ๆถ้าเกิดผมเฉลยไปว่าฝ่ายการเมืองเองระดับนโยบายเองเนี่ยบอกยังไม่มีทางแก้ 100% จริงๆมันแก้แบบถอนรากถอนโคนไม่ได้อุปกรณ์วุฒิก็ได้แต่ก็แนะนำฮะอย่างน้อยๆเนี่ยค่ายมือถือนะอันดับแรกเลยคุณต้องส่ง SMS เตือนเขาหลอกด้วยการโทรศัพท์คุณก็ต้องเตือนคนทางโทรศัพท์นี่แหละว่ามันมีของปลอมมันมีการแอบอ้างธนาคารไม่มีนโยบายแบบนี้รวมถึงบริษัทพวกส่งของพัสดุเนี่ยบอกเลยเราไม่มีนโยบายโทรไปหาคุณนะหรือไม่มีนโยบายส่งเมสเสจอะไรไปเนี่ยต้องเอาให้ชัดคนจะได้มั่นใจข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าไม่มีพฤติการเหล่านี้เกิดขึ้นจากบริษัทจริงๆนะครับส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับ DES เนี่ยถือว่าเป็นการดูแลพวกอินเทอร์เน็ตระบบต่างๆการเชื่อมต่อสื่อสารเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมื่อวานคุยกับทีมข่าวของเรานะครับยอมรับเลยมันยากแก้ยากเพราะการติดต่อสื่อสารมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมมีเสรีภาพตอนนี้ใครมันจะโทรหาใครก็ได้รัฐก็ปิดกั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนมีอะไรซิงเกิลเกตเวย์ก็ไม่ได้อันนั้นคือว่าโหเผด็จการเกินไปนะฮะยกเว้นกรณีที่มันมีความผิดจริงๆอันนี้ถึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ยอมรับครับป้องกันไม่ได้ 100%แต่ก็ยังมีแนวคิดอย่างนี้ฮะก็คือประสานความร่วมมือกับทางธนาคารส่งข้อความย้ำเสมอเลยก่อนจะโอนเงินเนี่ยคุณต้องแบบเช็คแล้วเช็คอีกนะให้คนได้มีสติรวมถึงประสานให้จัดการบัญชีม้าเมื่อกี้คุณแชร์พูดถึงบัญชีม้าบัญชีม้าคืออะไรฮะบัญชีม้าคือบัญชีที่มีคนอื่นเนี่ยรับจ้างเปิดคือถ้าไปตัดไอ้พวกบัญชีเถื่อนเหล่านี้ได้นะเขาเชื่อว่าจะช่วยตัดเส้นเลือดของขบวนการเหล่านี้ได้มิจฉาชีพก็จะไร้ช่องทางทำมาหากินอย่างน้อยๆก็พอจะช่วยได้บ้างไปฟังดูครับผมว่าถ้าเอาเรื่องบัญชีปลอมบัญชีม้าได้ 100% แล้วถ้าไม่มีเลยผมว่าขบวนการหลอกลวงก็จะแทบจะหมดไปเลยเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างที่เขาหลอกลวงเขาใช้บัญชีตัวถ่ายเงินนะครับ เขาไม่มีใครกล้าใช้บัญชีตัวเองหรอกนะครับเพราะถ้าใช้บัญชีตัวเองเขาก็เป็นคนรับเงินเขาก็เป็นคนที่ถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะไม่ยอมใช้บัญชีตัวเองในการรับโอนเงินเพราะเป็นหลักฐานซึ่งอันนี้ถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยจะผมว่าจะลดไปได้เยอะเลยส่วนที่สองก็คือเรื่องของการที่เราถ้าเราเพิ่มอำนาจให้รัฐตามอำนาจพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถปิดกั้นได้รวดเร็วขึ้นหรือว่าสามารถประสานข้อมูลกับต่างประเทศในการปิดกั้นช่องทางต่างๆที่ส่งเข้ามาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นมันก็อาจจะปิดกั้นได้ดีขึ้นแต่คนที่คงไม่100%นะครับเพราะเราปิดไปฟังแบบนี้เราก็อัตหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโทรมาก็อย่าไปเชื่อมันแล้วกันคุณผู้ชมช่วยตัวเองกันไปก่อนนะเอ้ามาดูเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะจำวันนี้ไว้ให้ดี7 กรกฎาคมทำไมคะโหนวันชัยบอกวันนี้แหละวินาศแน่ๆเลยมนุษย์ตยูย้ายเข้าราศีพฤษภแกถึงยกคำกลอนเนี่ยนะฮะดาราชาติมิวางวายเมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย์เนี่ยที่เขาชอบพูดในงานศพกันเนี่ยท่องบทกลอนนี้เลยเขาบอกอาจารย์บรรชัยบอกเขามักจะทำท่องตอนเวียนรอบเมน3 รอบแล้วก็เผาตายแน่เผาแน่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองมีอะไรบ้างที่จะสุ่มเสี่ยงทำให้การเมืองมีปัญหานะครับมีอยู่ประมาณสัก3 เหตุการณ์ที่อาจารย์วันชัยบอกอย่างเช่นเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี66เนี่ยแหละฮะประเด็นปัญหาคือเสียงในสภานี่แหละถ้าสภามีปัญหาเรื่องสภาล่มอีกนะรัฐบาลไปไม่เป็นจบเลยนะครับ2ก็คือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านจะยื่นในสมัยประชุมหน้ารวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่จะห้ามสวมาเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือ3 ประเด็นร้อนนะครับจริงๆนะถ้าไปประกอบกับการวิเคราะห์ภายนอกเนี่ยยังมีพวกพรรคร่วมรัฐบาลอีกล่าสุดภูมิใจไทยบอกพร้อมจะถอนตัวเสมอหากรัฐบาลไม่สนับสนุนกฎหมายกัญชากัญชงเดี๋ยวไปฟังดูฮะโหนเป็นชัยครับมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองแปลว่าเป็นการเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนมือของผู้มีอำนาจส่วนมันจะเปลี่ยนด้วยวิธีลาออกวิธียุบสภาหรือด้วยวิธีอื่นใดทั้งหมดในทางปฏิทินโหราศาสตร์ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นส่วนจะเปลี่ยนเป็นใครรูปแบบอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นว่า7 กรกฎาเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเป็นหมุดหมายอันสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับจะเปลี่ยนยังไงยังตอบไม่ได้นายกยุบสภาลาออกหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยแกบอกมันพูดไปไม่ได้นั่นน่ะสิเพราะมันคาดเดาได้ยากแต่มันก็มีหลายสาเหตุที่รัฐบาลก็งอนแง่นอยู่พอสมควรนะครับ8 ปีวาระ8 ปีนายกนี่ยังไม่รู้จะเอายังไงเลยวาระ8 ปีนายกนี่ครบสิงหานะถ้าเกิดศาลบอกว่าหรือว่าถ้ามีคนชี้ออกมาว่าหมดเนี่ยก็จบนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือดราม่าในพรรคการเมืองเนี่ยครับพลังประชารัฐนี่ก็ยังดราม่าอยู่เสมอพ้นกลุ่มคุณธรรมนัสไปแล้วยังมีกลุ่มปัญหาในชลบุรีเขาเรียกปัญหาบ้านใหญ่คุณสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานคนไปเป็นเกือบพันน่ะไปให้กำลังใจแกคืออย่างนี้ฮะปัญหาเมืองชนเนี่ยการส่งผู้สมัครสสเมื่อก่อนบ้านใหญ่คือตระกูลคุณเปิ้มเขาดูแลปรากฏว่าคุณสนธยาคุณเปิ้มแกก็แบบโพสต์ข้อความไม่พอใจว่ามีคนพยายามจะแทรกแซงซึ่งก็โฟกัสไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นสสชลบุรีเนี่ยแหละครับคุณสุชาติเองก็โหแรงไม่แพ้กันปรากฏเมื่อวานมีคนมาให้กำลังใจคุณสุชาติชมกลิ่นค่อนข้างเยอะแล้วยังมีคุณสมชาติคุณปลื้มด้วยนะน้องชายกำนันเปาะเนี่ยนะครับเดินทางมาให้กำลังใจด้วยก็บอกคุณสุชาติก็เหมือนกับทำงานการเมืองลุยด้วยกันสู้ด้วยกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแกก็เลยย้ำว่าสุดท้ายปัญหาในชลบุรีเนี่ยจะเปลี่ยนตัวอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชาวชลบุรีเป็นคนตัดสินใจนี่คือปัญหาเขาเรียกตัวอย่างหนึ่งในพรรคการเมืองเพราะเรื่องการส่งสสนี่มีปัญหากันมานักต่อนักครับปิดท้ายกับการจากไปของอาต้อยเศรษฐานะครับคือฝ่ายการเมืองนี่ออกมาแสดงความอาลัยกันเยอะมากเพราะว่าหลายท่านก็มีส่วนนี่คุณหนูอนุทินชาญวิรากูลก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกับการจากไปของอาต้อยนะครับหลายต่อหลายคนมีทางด้านคุณนิกรจำนงเนี่ยคุณนิกรจำนงแกเป็นนักดนตรีด้วยเนี่ยแกชอบเล่นเบสนะฮะแกเคยซื้อเบสของวง The Impossible เนี่ยที่มีอายุกว่า50 ปีมาไว้สะสมเลยนะฮะแล้วแกบอกโอ้โหชื่นชมวงนี้มากชื่นชมคุณต้อยเศรษฐามากนะครับก็ทำได้แค่เพียงส่งบุหรี่ไปคารวะแล้วเก็บค่าของคนเอาไว้นะครับบนเพลงที่อาต้อยเคยร้องก็คือเพลงค่าของคนนั่นเอง มีอีกหลายคนฮะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับคุณสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมว่าอาต้อยเป็นคนที่มีความทุ่มเทโดยเฉพาะเรื่องงานการกุศลนี่ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยนะครับก็ใจหายที่ได้จากไปในขณะที่อายุยังไม่มากนักก็แสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้นะครับก็เป็นแวดวงการเมืองที่เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับบรรดาศิลปินขอแสดงความเสียใจด้วยข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม